ด้านแม่นาค2013ใหม่ดาวิกาก็ดูท่าว่าจะโดนข่าวเช้าสกัดดาวรุ่งไม่หยุดเพราะล่าสุดก็ถูกมาว่าใช้โอกาสช่วงที่กระแสหนังพี่มากพระโขนงมาแรงในช่วงนี้ขยับค่าตัวออกงานอีเวนต์เหยียบงานละหลักแสนบาทแล้วล่ะค่ะจำหน่ายแล้วไม่ค่ะเหมือนเดิมจริงๆโนไม่ได้อุ้ยเดี๋ยวไม่มีคนจ้างเลย6หลักหรอมันแล้วแต่งานนะคะอย่างเช่นงานละครงานหนังงานโฆษณางานมันแล้วแต่ค่ะแล้วแต่เรท